ครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงหนอมีข่าวดีมาบอกข่าวดีก็คือว่าลุงหนอจะมาแนะนำเคสหนังสำหรับกล้องไลก้าคิวนะตัวนี้เขาเป็นยี่ห้อสัญชาติไทยสัญชาติไทยนะไม่ต้องบอกเลยลุงบอกเลยเขา made in Thailand นี่แหละงานฝีมือแฮนด์เมดเลยแล้วก็หนังเขานี่ทำเขาเรียกว่าเป็นหนังนำเข้าจากอิตาลีนะหนังดีมากอยู่ในมือลุงหนอแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่าสัญชาติไทยมีดียังไงนะครับเคสหนังของยี่ห้อสัญชาติไทยเนี่ยนะครับเขาเป็นหนังแท้จากอิตาลีเลยเพื่อนๆลองดูแล้วเขามีหลายสีด้วยนะวันนี้ลุงหนอต้องขอบคุณพี่แพทนะเขาอนุญาตเอากล้องไลก้าคิวมาเป็นแบบให้อันนี้ลุงหนอใส่เคสสีน้ำตาลอ่อนอยู่นะครับงานดีมากเลยเป็นงานแฮนด์เมดของคนไทยนะมาดูด้านหลังกันนี่เนี๊ยบมากเลยเห็นไหมเพื่อนๆการเข้ารูปเข้าทรงนี่ไลก้าคิวเลยจุดเด่นของเคสสัญชาติไทยที่หลายๆคนมาถามที่ร้านอยู่เป็นประจำก็คือว่าเขาถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะฮะด้านนี้สบายเลยแล้วตรงนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันใช้เป็นระยะยาวๆแล้วหนังมันขยายตัวมันจะหลุดง่ายเขาทำเป็นแม่เหล็กให้ดูดติดได้เลยนะครับนี่มาแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยน SD card จากตรงนี้ได้เลยนะครับเขาเป็นหนังนำเข้าจากอิตาลีนะครับด้านบนเป็นกระดุม2ด้านในการล็อกเกี่ยวกับหูสายกล้องไม่ต้องกลัวหลุดนะเอาละครับตรงนี้มีจุดไว้ให้มาร์คใส่ไอ้เจ้าขาตั้งกล้องได้เอาละครับไม่เป็นไรหลายสีหลายแบบเดี๋ยวแวะมาลองได้ที่ร้านลุงหนอเหมือนเดิมนะครับไว้พบกันนะครับผม